ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารแวดวงทางการเมืองกันนะครับวันนี้คุณตระกูลวินิจนัยภาคซึ่งเป็นอดีตอัยการสูงสุดนั้นได้โพสต์ข้อความพร้อมกับตั้งคำถามไปยังบรรดานักกฎหมายเนี่ยนะครับโดยสิ่งที่คุณตระกูลนั้นตั้งคำถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าผมขอฝากคำถามถึงนักกฎหมายช่วยวิเคราะห์ให้ความเห็นหน่อยครับว่าคนที่พูดเรื่องแบบนี้จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาที่2354/2531หรือไม่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณตระกูลก็แนบลิงก์ของ YouTube นะครับซึ่ง YouTube ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็เป็น YouTube ของคณะก้าวหน้าเป็นเรื่องราวที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลนั้นได้พูดในสนามกฎหมายEpisode 14นะครับเป็นEpisode 14ซึ่งEpisode 14นั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่นายปิยบุตรพูดก็คือการลงพระปรมาภิไธยและการลงนามรับสนองกรณีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยมีความยาวกว่า51นาทีนะครับก็คือเกือบ1ชั่วโมงเป็นสนามกฎหมายที่นายปิยบุตรนั้นก็พยายามที่มาจะมาให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะครับแล้วพยายามที่จะอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างคุณตระกูลก็เลยแนบลิงก์นี้มาแล้วก็ตั้งเป็นคำถามนะครับว่าจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่2354/2531เนี่ยมาประกอบในการพิจารณาด้วยคุณตระกูลก็บอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา182เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าบทกฎหมายพระราชทัณฑ์ทะเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับรองพระบรมราชโองการเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญฝากเป็นคำถามนะครับว่าคนที่พูดได้กล่าววาจาจาบจ้วงล่วงเปรียบเทียบนะครับล่วงเกินเปรียบเทียบเปรียบเปรยหรือเสียดสีให้เป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทหรือเปล่าครับคนที่พูดแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือเปล่าว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงทำถูกต้องแล้วเพราะคำว่าราชการแผ่นดินหมายถึง government affair ส่วนคำว่าพระราชกรณียกิจหมายถึง royal affair ดังนั้นการที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จึงไม่ใช่กรณีที่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา182ซึ่งนำมาคำถามสุดท้ายว่าคนพูดแกล้งทำเป็นไม่รู้โดยมีเจตนาอะไรแอบแฝงในใจหรือเปล่าครับนี่ฮะนี่คือเป็นสิ่งที่ทางด้านคุณตระกูลวินิจนัยภาคได้ตั้งคำถามเอาไว้เรื่องนี้มีความสำคัญนะครับคุณผู้ชมดังนั้นคนที่ถือกฎหมายอยู่คนที่เป็นนักกฎหมายก็ลองพิจารณาตามที่อดีตอัยการสูงสุดนั้นตั้งเป็นคำถามเอาไว้ถึงนักกฎหมายว่าสิ่งที่นายปิยบุตรกำลังทำนั้นมันผิดกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่ครับ